รายการสถานีความคิดเป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับบุคคลทุกวัยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับดิฉันสุวิญญานุ่นพันธ์ในรายการสถานีความคิดรายการที่จะเปิดมุมมองให้ท่านผู้ชมคิดรอบด้านมากขึ้นท่านผู้ชมคะการเปิดสัมปทานรอบที่21นั้นเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจจากสาธารณชนเป็นการถกเถียงกันอย่างกว้างขวางนะคะล่าสุดค่ะรัฐบาลก็ได้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของทั้ง2ฝ่ายทั้งฝ่ายที่เห็นต่างและฝ่ายรัฐบาลที่อยากจะให้มีการเปิดสัมปทานรอบที่21แม้เวทีนั้นจะจบไปแล้วนะคะแต่นายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งให้มีการชะลอการเปิดสัมปทานรอบที่21ออกไปเพื่อรอให้มีการแก้ไขกฎหมายพรบ.ปิโตรเลียมก่อนนอกนั้นก็ยังให้มีการตั้งคณะกรรมการร่วมกันระหว่างฝ่ายที่เห็นต่างนักวิชาการและฝ่ายรัฐบาลค่ะมาหารือหาทางออกร่วมกันเพื่อให้ประเทศไทยนั้นสามารถเปิดสัมปทานรอบที่21ได้อย่างเป็นความเข้าใจของทุกฝ่ายที่เห็นร่วมกันค่ะวันนี้ค่ะทางรายการสถานีความคิดจะพาท่านผู้ชมไปพบกับนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมกันค่ะว่าท่านจะมีความคิดเห็นอย่างไรในเรื่องนี้ค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะแล้วกลับมาพบกันในช่วงหน้าสวัสดีครับผมเจฟฟรีย์เบญจกุลวัฒน์ครับคุณรู้จักคำว่าพอเพียงกันดีหรือยังครับมาร่วมสืบค้นหาต้นคิดและผลผลิตจากความพอเพียงไปกับผมในรายการฟ้าปกดินทุกวันอาทิตย์4ทุ่มมาทำความรู้จักคำว่าพอเพียงให้เพียงพอกันนะครับแล้วเจอกันนะครับทำไมมนุษย์ถึงบินไม่ได้นี่คือคำถามเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วมันทำให้เราได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองกลุ่มปตท.เชื่อว่าพลังของการตั้งคำถามจะสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์สร้างนักวิจัยและนวัตกรรมใหม่ให้ประเทศก้าวไปข้างหน้าเป็นไปได้ไหมครับถ้าเราจะเดินทางได้เร็วกว่าแสงสนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนท่านผู้ชมคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากดร.รักไทยบูรภาคนักวิชาการอิสระด้านพลังงานค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับอาจารย์ครับก่อนที่เราจะไปลงลึกถึงเรื่องต่างๆด้านพลังงานเนี่ยอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านขุดเจาะสำรวจอย่างนี้เรียกได้ไหมคะอาจารย์ก็ไม่คือจริงๆส่วนตัวเองผมไม่ได้อยากเรียกว่าผมเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับแต่ถือว่าเป็นคนที่อยู่ในวงการมาก่อนอาจารย์จบปริญญาเอกทางด้านนี้ครับพิโซกับปิโตรเลียมครับผมค่ะและอาจารย์มีประสบการณ์ในการทำงานครับผมกับบริษัทขุดเจาะที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับบริษัทชาลอมเบอร์เจครับผมตอนนั้นผมทำงานอยู่ที่ต่างประเทศนะครับทำงานอยู่ที่สหรัฐอเมริกาครับก็คือส่วนใหญ่นะครับผมบริษัทน้ำมันส่วนใหญ่ก็มาจากของอเมริกานะครับผมตอนนั้นผมอยู่ที่เท็กซัสนะครับแล้วก็อยู่ที่เดนเวอร์อย่างนี้นะครับอยู่ประมาณสักเกือบ10ปีครับผมแล้วก็หลังจากผมงานที่ชลบุรีผมไปทำงานอยู่ที่ธนาคารโลกด้วยครับที่วอชิงตันดีซีครับดูเรื่องของการลงทุนพลังงานครับระหว่างประเทศครับค่ะก็หายากค่ะที่คนไทยจะได้ไปอยู่ในบริษัทข้ามชาติระดับใหญ่ขนาดนั้นเลยนะคะครับก็เป็นโอกาสนะครับค่ะค่ะงั้นอยากให้อาจารย์อธิบายความหมายของปิโตรเลียมเราบอกว่าเราให้สัมปทานปิโตรเลียมให้ปิโตรเลียมเนี่ยมันคืออะไรบ้างคะอาจารย์ครับคือปิโตรเลียมเนี่ยครับก็จะเป็นเรื่องของน้ำมันนะครับผมแล้วแก๊สนะครับคือเราต้องแยกก่อนนะครับคือน้ำมันตามบ้านนะครับหรือน้ำมันที่เราใช้เติมรถยนต์นะครับนั่นคือเป็นปิโตรเคมีแล้วนะครับผมก็คือเป็นน้ำมันที่มีการกลั่นไม่ผ่านกระบวนการกลั่นมาแล้วถูกต้องครับถูกต้องครับคือก่อนจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีน้ำมันดิบนะครับหรือแก๊สเข้าไปนะครับผมเข้าไปกลั่นนะครับผมเข้าเพื่อจะให้พี่น้องประชาชนนะครับผมหรือทางประชาชนเนี่ยใช้พลังงานกันนะครับหรือแม้กระทั่งพลาสติกก็เป็น
วัตถุดิบก็คือน้ำมันดิบนะครับแล้วมาผ่านกระบวนการปิโตรเคมีนะครับเป็นพลาสติกขึ้นมาใช่ครับเพราะฉะนั้นปิโตรเลียมที่เราพูดถึงว่าเราจะมีการให้สัมปทานปิโตรเลียมนี่หมายถึงว่าให้สิทธิ์ในการขุดเจาะแก๊สหรือน้ำมันที่อยู่ใต้พิภพอย่างนี้สำรวจเท่านั้นนะครับสำรวจเท่านั้นนะครับเจอไม่เจออีกเรื่องนึงนะอีกเรื่องนึงการสำรวจเฉยๆใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเปิดสัมปทานมาตั้งแต่ปี2514จนถึงปัจจุบันนี้ที่เป็นรอบที่21 20รอบที่ผ่านมาเนี่ยเราประสบความสำเร็จแค่ไหนคะอาจารย์ก็มีศักยภาพพอสมควรนะครับในอ่าวไทยนะครับอย่างที่ทราบครับก็ส่วนใหญ่แก๊สธรรมชาติก็จะมาจากแหล่งนั้นนะครับซึ่งแต่ก่อนเป็นซันยูโนแคลแล้วก็เป็นบริษัทเชฟรอนนะครับแล้วก็จะมีตอนก็ของปตทเองก็มีนะครับของเนี่ยปตทสพสำรวจและผลิตนะครับแล้วก็ในของตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็เราก็มีพอสมควรนะครับถามว่าสำเร็จไหมก็ยังไม่มากพอที่ประเทศเราจะลดการนำเข้าพลังงานนะครับผมคือทุกวันนี้เราเป็นประเทศนำเข้าพลังงานอยู่นะครับก็คือหลักๆเนี่ยเรานำเข้าน้ำมันดิบนะครับประมาณ 700,000 กว่าบาร์เรลต่อวันนะครับแล้วก็แก๊สธรรมชาติอีกส่วนหนึ่งนะครับผมซึ่งหลักๆเนี่ยก็เราก็ยังถือว่าเป็นประเทศนำเข้าพลังงานครับคือจริงเราไม่ได้มีน้ำมันเยอะเหมือนสาอุที่เขาเปรียบเทียบกันว่าเราจะเป็นใต้พื้นดินเราจะมีนั้นจริงๆแล้วมันพิสูจน์มาแล้วหรอคะอาจารย์ว่ามันไม่มีนะไม่ใช่ว่ามันซ่อนอยู่ตรงไหนแล้วเราไปไม่ถึงหรือเปล่าไม่ต้องห่วงฮะคือถ้าเรามีจริงผมว่าโอเปกเชิญเราทันทีเลยพรุ่งนี้เลยฮะผมก็อยากให้เป็นไม่ใช่ผมไม่อยากมีนะผมก็อยากมีผมอยากเห็นประเทศไทยเรื่องยิ่งคนเรียนปิโตรเลียมเนี่ยผมก็อยากให้บ้านเราเป็นอย่างนั้นนะครับถามว่าพวกนี้เขารู้กันไหมเขาก็รู้กันทั่วโลกอะครับคือไม่ใช่แบบเราบอกตัวเองเยอะนะฮะคือคนที่จะบอกว่าเราเยอะเนี่ยก็คือเขามีหน่วยงานกลางนะครับผมคือหลักที่เราจะดูก็คือโอเปกใช่ไหมที่เราทราบกันนะครับผมอีกหน่วยงานนึงที่หลายท่านอาจจะไม่ทราบนะครับผมก็เรียกของทบวงพลังงานโลกเนี่ยหรือเขาเรียก IEA ครับผม International Energy Agency ที่ฝรั่งเศสเนี่ยเขาก็จะดูข้อมูลพวกนี้นะครับซึ่งอย่างโอเปกเองเนี่ยผมเข้าไปประชุมเนี่ยก็เราก็ทราบอยู่แล้วครับข้อมูลประเทศไหนมีมากมีน้อยนะครับเพราะของมันปิดบังกันไม่ได้ครับคืออย่างน้อยเราก็ต้องยอมรับแล้วว่าประเทศเราศักยภาพในการมีปิโตรเลียมใต้พื้นแผ่นดินเราเนี่ยมันมีไม่เยอะเลยมีไม่เยอะครับคือถ้ามันมีเยอะวันนี้เราคงไม่ต้องนำเข้าพลังงานถูกไหมฮะอันนี้ก็เป็นหลักอยู่แล้วค่ะจริงๆแล้วระบบสัมปทานปิโตรเลียมที่เราได้เปิดมา20รอบเราจะมีระบบแบ่งปันผลประโยชน์ที่เรียกว่า Thailand 1 2T และ T Plus นี่มันต่างกันยังไงคะอาจารย์ครับคือแรกๆคือ Thailand 1ก็คือระบบสัมปทานนะครับซึ่งเราอาจจะมองว่าเอ้ยเราเก็บน้อยไปคือต้องมองในอดีตคือไม่มีใครผิดใครถูกนะฮะในแต่ละยุคสมัยเนี่ยความเรียนรู้ความเข้าใจปิโตรเลียมมันก็จะมากขึ้นตามลำดับนะครับ Thailand 1ก็เรียกระบบสัมปทานแต่เรามองว่าพอ Thailand 1เนี่ยผลประโยชน์มันน้อยไปหน่อย40ปีกว่ามาแล้วแล้วเป็นครั้งแรกของเราใช่ครับเราก็บอกเอ้ยงั้น Thailand 2นะครับผมเชื่อช่วงทศวาลนะครับที่เราค้นพบแก๊สครับเป็นลักษณะนั้นแต่ว่าเราพอเราเก็บมากไปเนี่ยนะครับผมต่างชาติก็ไม่ลงทุนนะครับผมแล้วเราก็ไม่ได้เจออย่างที่เราคาดด้วยก็เลยเป็นระบบ Thailand 3ที่เป็นอยู่นะครับแล้ว Thailand 3เนี่ยอาจารย์คิดว่าผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้มาเนี่ยได้มากพอไหมคะอาจารย์คือคำว่ามากพอเราอยากตั้งสูงกว่านี้ก็ได้นะครับคือไม่มีใครห้ามนะครับเราจะเอา 80-90% เลยก็ได้นะครับแต่ประเด็นคือคำถามกลับคือแล้วใครจะมาลงทุนกับเราถูกไหมฮะมันก็ต้องดูด้วยใช่มันสอดคล้องนะครับคือถามว่าเราจะตั้งไงก็ตั้งได้นะครับเราก็ต้องเราก็มีบทเรียนจาก Thailand 2ที่เราตั้งสูงเกินไปก็เราก็ไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นเราจะไปยิ่งราคาน้ำมันดิบเป็นอย่างนี้ด้วยนะครับผมก็ทำให้อาจจะไม่ได้เป็นที่น่าสนใจของนักลงทุนต่างชาติอาจารย์อธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมคะสมมุติว่าเราอยากจะเปิดสัมปทานขึ้นมาในประเทศไทยเนี่ยทำไมถึงต้องแบ่งว่าครั้งที่1 2 3 4 5ถึง20มันเปิดทุกกี่ปีไหมคะอาจารย์มันต้องมีกำหนดอย่างไรไม่ได้มีกำหนดตายตัวนะครับแต่เราเปิดตามความเหมาะสมนะครับผมคือหลักๆเนี่ยก็คือทุก3ปี3ปีแต่ว่าสาเหตุที่เราเปิดมาเรื่อยๆเนี่ยครับสาเหตุก็เพราะว่าคือเราต้องในหน่วยงานภาครัฐเนี่ยนะครับหรือในของรัฐบาลเนี่ยต้องมองเรื่องของพลังงานสำรองของประเทศเป็นหลักนะครับผมเพราะถ้าเกิดเรามองเอ้ยถ้าเกิดปริมาณน้ำมันเนี่ยครับสำรองนั้นที่เราคาดการเนี่ยมันจะลดน้อยลงหรือแก๊สเนี่ยน้อยลงเนี่ยเราก็เปิดเพิ่มนะครับผมทุกคนก็ถามว่าเอ้ยสำรวจไปแล้วในอดีตอ่ะจะมาสำรวจอีกเยอะแยะใช่คือเคยทำแล้วเคยทำแล้วจะทำไมทำไมอีกก็เปิดทำไมเปิดซ้ำเปิดไปใช่ใช่คือผมอยากให้นึกภาพเหมือนเอ็กซเรย์ครับคือถ้าลองนึกภาพสมัยก่อนเอ็กซเรย์ปอดเนี่ยนะก็จะเป็นภาพขาวดำนะแต่ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีแพทย์เนี่ยมันเป็นสีถูกไหมครับเป็นซีทีสแกนละเอียดมากสแกนสมองใช่ครับเทคโนโลยีปิโตรเลียมก็เหมือนกันฮะคือไอ้แปลงที่เราเคยเจอแล้วเนี่ยหรือไม่เคยเจอเนี่ยครับมาสำรวจเทคโนโลยีใหม่อาจจะเจอนะครับหรือวิธีการเปลี่ยนไปอาจจะเจอครับซึ่งเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปถูกครับเราก็เลยให้เพิ่มครับเปิดโอกาสขึ้นมาใหม่เปิดมาแต่เราไม่เสียผลประโยชน์นะคือต้องมองในภาครัฐคือเราก็บอกไอ้ถ้าเจอก็ว่ากันแต่ถ้าไม่เจอคุณก็สำรวจแต่ถามแต่รัฐเวลาเปิดสัมปทานเนี่ยก็จะได้เงินให้เปล่าก็ต้องมีในการเปิดซองซึ่งก็เป็นซึ่งผมมาวันนี้ก็คือเป็นรายได้ของภาครัฐด้วยนะครับแล้วยิ่ง Thailand 3 Plus อันใหม่นะครับที่มีการถกเถียงกันนะครับแล้วแต่ที่จะออกคืออยากให้มองข้อดีด้วยว่าทางรัฐบาลเนี่ยได้เพิ่ม
ว่าแรงงานนะครับที่ใช้เนี่ยให้ใช้เป็นคนไทยนะครับซึ่งตรงนี้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจคือจริงเงื่อนไขเราก็ใส่เข้าไปได้ตามที่เราต้องการได้คืออันนี้เราเป็นเงื่อนไขว่าให้เป็นคนไทยใช้แรงงานไทยใช้แรงงานไทยครับให้ใช้แรงงานไทยก่อนไอ้ตรงนี้ผมว่าอาจจะหลายคนไม่ได้พูดถึงประเด็นตรงนี้นะครับแต่นี่คือประเด็นที่ดีที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยถ้าพูดถึงเมื่อ40 กว่า 40 กว่าปีที่แล้วคนไทยก็ทำไม่เป็นนะคะอาจารย์ก็ใช่ครับเราก็ต้องเรียนรู้เทคโนโลยีจากต่างชาติใช่ครับแต่เราคนไทยมีความสามารถแล้วมีความสามารถครับทุกวันนี้ผมว่าคนไทยหน่วยงานภาครัฐก็ดีนะครับในหน่วยงานของทางการศึกษาสถาบันการศึกษาเนี่ยก็เลือกภาควิชาพวกธรณีวิทยาปิโตรเลียมเนี่ยก็มีบุคลากรเพิ่มขึ้นนะครับแล้วมีบุคคลไทยเก่งๆหลายท่านนะครับผมที่พร้อมจะมาช่วยพัฒนาประเทศในด้านนี้ครับค่ะงั้นเดี๋ยวเราในช่วงหน้าค่ะเราจะมาพูดถึงว่าระบบแบ่งปันผลผลิตที่เป็นข้อถกเถียงกันกับระบบสัมปทานนั้นอะไรดีกว่ากันและทางออกประเทศไทยจะอยู่ที่ไหนช่วงนี้พักสักครู่ค่ะทองม้วนขนมไทยโบราณที่มีต้นกำเนิดมาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาใช้วัตถุดิบที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นมีส่วนประกอบหลักเพียงแป้งมันกะทิน้ำตาลและไข่แต่สำหรับวิสาหกิจชุมชนแก้วเจ้าจอมผู้ผลิตทองม้วนสูตรดั้งเดิมของจังหวัดสุพรรณบุรีต้องการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนใกล้เคียงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสร้างความแปลกใหม่ให้กับรูปแบบขนมทองม้วนจึงได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่อุตสาหกรรมอาหารและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่คุณค่าอาหารของไทยหรือ Thailand Food Forward จึงได้เกิดวัตถุดิบแปลกใหม่การทำทองม้วนขึ้นสิ่งนั้นคือแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ซึ่งตอนนี้คนที่มาในแนวเรื่องสุขภาพเนี่ยเขาก็จะต้องการหาของที่ทานแล้วไม่เป็นพิษภัยต่อร่างกายอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็เห็นว่าข้าวไรซ์เบอร์รี่มีประโยชน์ในตัวอยู่แล้วเราก็มาขอให้สถาบันเนี่ยวิจัยทำสูตรให้เราให้เป็นสูตรที่ได้ประโยชน์ที่สุดต่อสุขภาพและอร่อยด้วยอย่างนี้ค่ะจะได้หอมหวานกรอบเหมือนเดิมแต่ได้สารอาหารในจากข้าวไรซ์เบอร์รี่มากขึ้นนะเราได้ประโยชน์จากโครงการนี้มากมายเริ่มตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ซึ่งเราต้องการทำจากผลผลิตที่เกิดจากในหมู่บ้านคือข้าวเรามีข้าวอินทรีย์ในกลุ่มในหมู่บ้านซึ่งเป็นเครือข่ายเราก็อยากจะเอามาแปรรูปทำทองม้วนเพื่อให้เป็นทองม้วนที่ออกในแนวสุขภาพแล้วก็มีไข่ไก่ที่เราก็เลี้ยงใช้วัตถุดิบธรรมชาติแล้วเราได้ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ได้ที่ผลิตที่ได้คุณภาพมาตรฐานของ GMP อะค่ะแล้วก็ได้บรรจุภัณฑ์ใหม่สถาบันอาหารกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นที่พึ่งของผู้ประกอบการและประชาชนอย่างแท้จริงผู้ที่สนใจพัฒนาศักยภาพธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารติดต่อสถาบันอาหารได้ที่โทร02-886-8088หรือ www.nfi.or.th ทำไมมนุษย์ถึงบินไม่ได้นี่คือคำถามเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วมันทำให้เราได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองกลุ่มปตท.เชื่อว่าพลังของการตั้งคำถามจะสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์สร้างนักวิจัยและนวัตกรรมใหม่ให้ประเทศก้าวไปข้างหน้าเป็นไปได้ไหมครับถ้าเราจะเดินทางได้เร็วกว่าแสงกลับมาสนทนากันต่ออาจารย์ครับที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นว่ามีการคัดค้านการออกสัมปทานรอบที่21เพราะว่ามีกลุ่มนักวิชาการหรือกลุ่ม NGO บางกลุ่มเนี่ยเห็นว่าไทยเสียเปรียบเรื่องการระบบสัมปทานควรจะใช้ระบบแบ่งปันผลผลิตใช่ไหมคะอยู่ PSC ตรงนี้มันต่างกันยังไงคะอาจารย์คือระบบสัมปทานที่เราใช้อยู่นะครับอย่างที่ทราบนะครับก็คือเราให้สิทธิเอกชนนะครับสำรวจนะครับผมไม่เจอเราก็ไม่เสียอะไรนะครับแต่ถ้าเจอเราก็มีการเรียกเก็บภาษีนะครับที่อาจารย์บอก 70% ใช่ครับจะมีภาษีประมาณ3ตัวหลักค่าภาคหลวงนะครับผลตอบแทนพิเศษนะครับผลรับภาษีขั้นบันไดนะครับผมซึ่งกลไกพวกนี้พูดง่ายๆคือให้รัฐได้ประโยชน์สูงสุดนะครับรวมแล้วประมาณ 70% นะครับแต่ระบบ PSC เนี่ยนะครับระบบ PSC เนี่ยก็คือเป็นลักษณะProportion Sharing Concession นะครับก็คือถ้าเจอนะครับอาจจะแบ่งกันกับเป็น50-50อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าจุดหนึ่งที่มันไม่ใช่ได้อย่างเดียวนะครับคือเราต้องลงทุนด้วยนะครับ
มันต้องมีการลงทุนด้วยนะในตัวนี้ซึ่งถ้าถามผมนะมันก็คือระบบไม่ได้ต่างกันนะครับคืออยู่ที่การเรียกเก็บนะครับ PSC ถ้าอยากได้มากPSC ถ้าอยากได้มากก็อาจจะเพิ่มได้นะครับนั่นสมรรถนะเหมือนกันถ้าอยากได้มากก็สามารถปรับเปลี่ยนได้คือตัวระบบเป็นแค่ตัวเป็นกลไกอะครับแต่หลักๆคือในตัวของเนื้อหาของมันมากกว่าหมายถึงว่าจากข้อเรียกร้องของฝ่ายตรงข้ามที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยก็เห็นว่าถ้าสมมติเป็น PSC เรายังเหมือนเป็นเจ้าของแต่สัมปทานเหมือนเราไม่ได้เป็นเจ้าของอย่างนั้นหรอคะอาจารย์ผมไม่เกี่ยวหรอกครับผมว่านี่ไม่ใช่ประเด็นนะครับคือเรื่องเจ้าของไม่เจ้าของเนี่ยคือในตัวบทกฎหมายนะครับอาจจะเป็นเรื่องของคำพูดหรืออะไรครับอันนี้ผมก็ต้องยอมรับผมไม่ใช่นักกฎหมายครับแต่ในเรื่องของเจ้าของไม่เจ้าของเนี่ยผมถามนะถ้าอย่างนั้นระบบสัมปทานที่เราใช้อยู่เนี่ยอเมริกาเขาก็ใช้นะครับนอร์เวย์เขาก็ใช้แล้วประเทศพวกนี้เขาจะยอมเสียเอกราชกันหรอครับก็ไม่ใช่อยู่แล้วนึกออกครับนี่คือระบบที่ใช้กันทั่วโลกนะครับอย่างของ PSC เองที่ใช้ก็จะมีมาเลพม่าอินโดถูกไหมครับแต่เราก็ต้องมองว่าในระบบ PSC เนี่ยมันก็มีข้อเสียนะนะครับระบบสัมปทานก็มีข้อเสียเดี๋ยวผมจะชี้แจงให้ทราบอย่างระบบ PSC เนี่ยครับมันจะมีลักษณะคือรัฐหน่วยงานภาครัฐเนี่ยต้องเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งเกี่ยวกับผู้รับเหมาเพิ่มขึ้นนะครับคือการให้เราไปเปลี่ยนระบบนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับผมมองว่าอาจจะเป็นการเอื้อประโยชน์ของนักการเมืองในอนาคตหรือเปล่าก็มีความเป็นไปได้ถูกไหมก็มีระบบจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้เป็นข้อกังวลนะครับแต่ในเรื่องของสัมปทานนะครับก็ในเรื่องของการเปิดประมูลใช่ไหมครับถ้ามีจะมีคนต่อต้านว่าเอ้ยเปิดประมูลโปร่งใสหรือเปล่านะครับแต่เราก็ต้องเข้าใจว่าเปิดประมูลพวกนี้ครับมันเป็นของคณะรัฐมนตรีนะครับไม่ได้ขึ้นกับกระทรวงนะขึ้นกับครม.เป็นคนอนุมัตินะครับซึ่งตัวนี้ก็ผมมองว่าคือถ้ามองถึงปัจจุบันนี้ครับเราก็ไม่ได้เสียผลประโยชน์อะไรจากระบบที่ใช้อยู่จริงๆแล้วเขาบอกว่าถ้าใช้ PSC แล้วราคาน้ำมันจะถูกลงเหมือนมาเลเซียทำไมราคาน้ำมันมาเลเซียถูกเพราะเขาใช้ระบบ PSC จริงไหมคะอาจารย์ไม่เกี่ยวครับระบบPSC แพงก็ได้ครับแต่น้ำมันมาเลเซียที่ถูกเพราะว่าเป็นเรื่องของรัฐอุดหนุนนะครับน้ำมันนี่ต้องบอกว่าแยกกันไหมคะอาจารย์ไม่เกี่ยวกับเรื่องว่าเราจะเจอในประเทศมากหรือน้อยหรืออะไรก็ตามใช่ไหมคะนี่คือเราพูดถึงสัมปทานเราพูดถึงการขุดเจาะนะครับแต่น้ำมันที่พูดถึงของมาเลเซียที่ใช้ถูกเนี่ยก็คือน้ำมันที่กัดแล้วถูกไหมครับน้ำมันภาคนั้นคือรัฐเนี่ยเขาใช้ PSC ใช่นะครับแต่น้ำมันเขาถูกแต่ถูกไม่ได้เกี่ยวกับ PSC เขาถูกก็เกี่ยวกับเพราะว่ารัฐสนับสนุนนะครับเขาไปอุดหนุนราคาใช่อุดหนุนราคาแล้วเขาก็จะเลิกแล้วเขาก็จะเลิกอุดหนุนราคาแล้วแล้วก็จะมีอาจจะหลายคำถามว่าทำไมเราต้องไปอิงราคาน้ำมันสิงคโปร์ถูกไหมครับทำไมไม่นั่นนะครับทำไมต้องไปยุ่งอะไรกับสิงคโปร์ถูกไหมฮะคือเราต้องยอมรับว่าสิงคโปร์เป็น1 ใน 3แหล่งที่เรือเดินทางมาคือเรานำเข้าพลังงานถูกไหมฮะเรือก็จะผ่านบ้านเราเนี่ยก็อยู่ที่สิงคโปร์เป็นพอร์ตนะครับเราต้องอิงราคาน้ำมันสิงคโปร์สาเหตุเพราะว่าราคาน้ำมันเขาเรียกเป็นลักษณะของนโยบายพลังงานระหว่างภูมิภาคครับถ้าราคาน้ำมันเราถูกเกินไปถูกไหมฮะราคาน้ำมันถูกไปก็จะเกิดราคาน้ำมันลดไหลใช่ไหมฮะน้ำมันในประเทศก็ออกไปข้างนอกถูกไหมมาเลย์ก็โดนปัญหานี้เพราะก็มีปัญหาน้ำมันเถื่อนจากภาคใต้เราบ้านนั่นเลยเพราะมันถูกฮะคนก็ออกมาอย่างนี้ซึ่งมันผิดหลักเขาก็ไม่อยากเป็นอย่างนั้นเขาก็เลยจะลดการอุดหนุนนะครับแต่ถ้ามันบ้านเราแพงก็จะเกิดน้ำมันจากเพื่อนบ้านกลับเข้ามาไหลเข้ามาใช่ครับซึ่งคือน้ำมันก็ถามว่าทำไมต้องอิงสิงคโปร์เพราะสิงคโปร์เป็นเมืองท่าใหญ่นะครับเป็นเมืองท่าแรกด้วยที่เรารับน้ำมันระหว่างเราจากสิงคโปร์ครับค่ะเพราะฉะนั้นก็จะมีเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวกันเรื่องระบบสัมปทานขุดเจาะสำรวจอะไรเลยไม่เกี่ยวครับไม่ใช่เลยใช่ไหมคะจ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยตอนนี้ที่เขาบอกว่ามันมีอาจจะมีทางเลือก3ทางคือใช้ระบบสัมปทานแบบเดิมเป็น PSC หรือว่ารัฐมาลงทุนเองตรงนี้อาจารย์คิดว่ายังไงคะคือรัฐลงทุนเองเนี่ยตัดทิ้งเลยครับเป็นช้อยแรกที่ต้องตัดทิ้งถามว่าผมยืนยันเลยตัดทิ้งเพราะว่าสาเหตุเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันมีความเสี่ยงปิโตรเลียมมันมีความเสี่ยงครับคือเจาะคุณอาจจะเจอไม่เจอถูกไหมครับแล้วถ้าไม่เจอภาษีประชาชนนะครับภาษีพี่น้องประชาชนทำไงนะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นทางเลือกที่คิดว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับแล้วไม่ควรจะเกิดขึ้นด้วยครับในทางหลักของปิโตรเลียมเขาคิดว่าถ้าสมมติเจอมันก็เป็นของรัฐหมดเลยรัฐก็ได้กำไร 100% ไปเลยถ้าไม่เจอล่ะครับใช่ไหมครับคำถามกับคือถ้าเจอครับถ้าเจาะทุกครั้งถ้าเจอทุกหลุมอย่างเงี้ยผมว่าโอ้โหนี่เก่งมากครับคือบริษัทน้ำมันใหญ่ๆของโลกมันจะเจาะยังไม่เจอเลยครับแล้วเรารู้ได้ไงว่าเราเจาะถูกไหมครับความเสี่ยงสูงครับอันนี้สูงด้วยใช่ครับและสัมปทานรอบที่21เนี่ยมีคนหลายคนบอกว่ามันเร่งรัดให้เปิดเร็วเกินไปหรือเปล่าคะมันทำไมถึงเราจะต้องรีบเปิดสัมปทานรอบที่21คือจริงๆเนี่ยสัมปทานรอบที่21เนี่ยแพลนจะเปิดที่ปี2555แล้วนะครับเมื่อ2ปีที่แล้วก็มีความเตรียมความพร้อมแล้วนะครับคือทางรัฐคงไม่ได้เป็นเร่งรัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับในการบอกว่าให้รีบเปิดนะครับแต่คือเราต้องเข้าใจอย่างนึงนะครับผมว่าในถ้าเราสำรวจช้าใช่ไหมครับปริมาณพลังงานหรื
น้ำมันสำรองประเทศก็จะน้อยลงมีคนถามว่านำเข้าอยู่แล้วเนี่ยก็นำเข้ามาทั้งหมดเลยไม่ต้องไปสำรวจนั้นละปิดให้ลูกหลานใช้นะครับผมถ้ามองงั้นก็ได้นะครับผมไม่ได้มีไม่คือผมมองทุกความคิดก็ต้องเคารพนะครับไม่มีใครผิดใครถูกแต่คุณลืมไปหรือเปล่าว่าวันนึงถ้าเกิดโอเปกมีปัญหาเราหยุดจ่ายน้ำมันมานะครับพม่าลาวไม่ส่งพลังงานเข้าไทยเราจะอยู่กันยังไงนะครับตอนนี้คือเราทราบเรามีน้อยนะครับผมทางออกก็คือเราสำรวจเพิ่มนะครับสำรวจเพิ่มและลดการใช้พลังงานในประเทศอันนี้นะครับคือทางออกคือเพื่อความมั่นคงของตัวเราเองของประเทศเราแล้วก็ดูว่าของเรามีอะไรบ้างถูกครับคืออย่างน้อยไปเก็บไว้ในกระเป๋าเราก็ยังดีเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ฟังอย่างอเมริกาแต่ก่อนเขาก็นำเข้าพลังงานจากโอเปกเขาต้องคิดคนเทคโนโลยีนะครับผมก็คือเขาเรียก unconventional หรือน้ำมันตามซอกหินละกันเขาเรียก shale oil shale gas พวกนี้ครับเขาลดการนำเข้าไปได้พอสมควรนะครับจากเทคโนโลยีตัวนี้มาจากไหนมาจากระบบสัมปทานเขามาจากการขุดเจาะปิโตรเลียมเพิ่มขึ้นนะครับคือถามว่าทางรัฐมีการบ้านต้องทำไหมรัฐก็ต้องมีการบ้านต้องทำคือต้องศึกษาเพิ่มขึ้นคือข้อมูลเนี่ยก็ต้องมีหน่วยงานภาครัฐสารพันการศึกษาก็ต้องเข้าไปร่วมศึกษาด้วยพัฒนาเทคโนโลยีนะครับผมที่ทำไงก็ได้ให้เราลดการนำเข้าได้มากที่สุดนะครับหรือเทคโนโลยีใหม่ๆในการขุดเจาะทุกประเทศก็ต้องพยายามทำพยายามหาทางออกครับค่ะต้องพยายามหาทางออกถ้าสมมติว่าเราต้องเลื่อนสัมปทานรอบที่21ออกไปอีกซึ่งตอนนี้ก็มีมติแล้วว่าให้แก้พรบปิโตรเลียมนะคะตรงนี้เนี่ยถ้าช้าไปเนี่ยค่ะอาจารย์มันจะเกิดผลเสียอะไรไหมและกว่าเราจะสำรวจกว่าเราจะขุดเจาะหรืออะไรได้เนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลากี่ปีคะอาจารย์คือเราเปิดปุ๊บไม่ใช่ว่าจะเจาะได้เลยถูกไหมฮะมันใช้เวลา3ปีอย่างต่ำนะครับ3ปีในการกว่าจะเริ่มเจาะเนี่ยครับใช่ครับก็คือเป็นการเปิดประมูลถูกไหมครับอันที่2พอเปิดประมูลได้เสร็จปุ๊บก็ต้องผ่านคือเปิดประมูลยื่นซองประมูลก่อนนะครับทางกรมเชื้อเพลิงธรรมชาตินะครับของกระทรวงพลังก็จะรวบรวมเข้าครม.นะครับก็ใช้เวลามา6เดือนนะครับผมในครม.ในการตัดสินว่าจะให้ผู้รับสัมปทานเจ้าไหนเป็นที่ได้รับนะครับหลังจากนั้นปุ๊บก็ต้องขออนุญาตนะครับผมก็ต้องขออนุญาตทำเรื่องต่างๆครับการขอเข้าพื้นที่ในการสำรวจขึ้นสั่นสะเทือนก่อนนะครับผมก็คือพอได้แปลงมาปุ๊บเนี่ยก็จะต้องดูขึ้นสั่นสะเทือนด้านธรณีวิทยานะครับผมก็ใช้เวลาประมาณเกือบปีครับ6เดือนนะครับต่ำนะครับแล้วหลังจากนั้นปุ๊บทำ EIA อีกในการขุดเจาะนะครับผมเพื่อดูผลส่งของสิ่งแวดล้อมนะครับกว่าทำ EIA ผ่านอีกนะครับกว่าจะได้เจาะจริงเนี่ยก็มีหลัก 2-3 ปีอยู่แล้วครับกว่าจะได้เจาะครับคืออย่างน้อย3ปียังมี3ปีครับยังต่ำครับแล้วถ้าเลื่อนออกไปเนี่ยเราจะเสียหายอะไรไหมคะอาจารย์คือผมว่าถ้าเกิดมติทางรัฐบาลออกมาแล้วว่าเลื่อนนะครับผมก็คิดว่ามันก็อาจจะต้องมีเรื่องทบทวนกันนะครับแต่เราต้องมีไทม์ไลน์หรือลิมิตของเวลาว่าเรามองว่ายังไงคือถ้าเลื่อนออกไปเนี่ยมันเสียหายแน่นอนนะครับเสียหายกับประเทศนะครับผมเพราะว่าคือถ้าทุกวันนี้ระดับน้ำมันนะครับพลังงานสำรองที่ก็ลดลงเรื่อยๆแล้วนะครับผมคือเราก็คงถ้าเกิดเราพลังงานมากพอจริงเราคงไม่ต้องไปลงทุนพม่ากันหรือลาวกันเพื่อเอาน้ำมันหรือพลังงานมาใช้ก็คือความมั่นคงแล้วก็ดูจะเหมือนจะน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆครับน้อยลงเรื่อยๆครับซึ่งผมมองว่าก็คือต้องพยายามให้เร็วที่สุดนะครับแต่ก็เข้าใจว่าเป็นในหน้าที่ของทางภาครัฐตอบคำถามของประชาชนหรือผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรือเห็นต่างนะครับและการแก้ไขพรบปิโตรเลียมเนี่ยอาจารย์คิดว่ามันเป็นกฎหมายที่มีช่องโหว่หรือว่าที่ผ่านมามันไม่โปร่งใสจำเป็นต้องแก้กฎหมายคะอาจารย์คือผมอยากดูประเด็นแต่ละข้อนะครับที่อยากให้แก้นะครับคือต้องเข้าใจว่าพรบเนี่ยก็มีการแก้มาเรื่อยๆนะครับอย่าใช้ว่าแก้ดีกว่าปรับปรุงครับซึ่งผมเห็นด้วยนะครับว่าทุกอย่างก็ต้องมีการปรับปรุงตามยุคสมัยนะครับคือถ้าฝั่งไหนที่อาจจะเห็นต่างนะครับอาจจะไม่เห็นด้วยเนี่ยมีข้อเสนอที่อยากให้ปรับปรุงผมเชื่อว่าทางภาครัฐก็ยินดีอยู่แล้วครับเราจะได้เดินหน้ากันต่อไปร่วมกันครับซึ่งอาจารย์ก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการที่เลือกมาที่จะไปเจรจากันใช่ไหมคะใช่ครับผมสองฝ่ายใช่ครับซึ่งน่าจะมีข้อยุติร่วมกันไหมคะอาจารย์ผมคิดว่ามีนะครับผมคิดว่าถึงวันนี้คือเรามาพูดกันด้วยเหตุผลนะครับผมเรามาคุยกันด้วยหลักทางปิโตรเลียมหลักทางธรณีวิทยานะครับคือผมคิดว่าทางภาครัฐตอนนี้เราก็ใช้คำว่าคือเปิดรับทุกความเห็นนะครับและความเห็นต่างนะครับคือทางรัฐบาลเองก็ไม่ได้ดึงดันนะครับผมแล้วก็ในทางของภาคประชาชนเองผมว่าเขาเข้าใจมากขึ้นนะครับผมแต่เพียงแต่ว่าเป็นเรื่องหาแนวร่วมกันหาทางออกประเทศด้วยกันแสดงว่าก็น่าจะเป็นทางออกที่ดีแล้วก็อาจารย์คาดว่าจะใช้เวลาสักเท่าไหร่ดีคะถึงจะได้เปิดรอบที่21เนี่ยผมความหวังของอาจารย์ผมว่านะครับอย่างไรแหมก็อยากให้เร็วนะครับสามเดือนอย่างน้อยแก้กฎหมายครับ3เดือนผมว่าหลัก3เดือนนะครับหลัก3อยากให้อยู่ภายใน 3-4 เดือนกรอบเวลานี้ครับเพราะว่าเป็นความแบบที่รับได้นะครับผมก็ถ้าเกิดตรงนี้เรามาคุยกันให้ตกผลึกนะครับผมเราก็จะได้เดินหน้าต่อไปได้ครับค่ะวันนี้ค่ะต้องขอบคุณดร.รักไทยบูรพากษ์นักวิชาการอิสระด้านพลังงานค่ะขอบคุณอาจารย์นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณครับผมท่านผู้ช
มคะวันนี้เวลาของรายการสถานีความคิดหมดลงแล้วค่ะดิฉันสุวิญญาณิ่มพาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ